สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับตู้ในช่อง ATS Channel วันนี้นะคะตู้จะมาสอนวิธีทำผมง่ายๆนะคะสำหรับสระผมสั้นเพื่อต้อนรับซัมเมอร์นี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตู้จะสระผมแล้วก็บำรุงผมด้วยนี่ค่ะ Clear Ice Cool Mental นะคะที่จะช่วยทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงสะอาดแล้วก็ไร้รังแคนะคะแถม Mental เนี่ยนะคะจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้นะคะร้อนแค่ไหนก็หายห่วงค่ะมาถึงขั้นตอนการทำผมง่ายๆกันเลยนะคะตัวเลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะ TRESemmé Extra Control Mousse นะคะขวดสีดำขวดนี้นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รอนที่เราดัดเอาไว้นะคะอยู่ตัวสวยเด้งตลอดทั้งวันค่ะวิธีใช้นะคะก็ให้บีบมูสออกมาพอประมาณนะคะตรงบริเวณที่เราจะใช้ม้วนรอนนั่นเองซึ่งวันนี้ตูจะม้วนรอนตรงช่วงบริเวณปลายผมนะคะวิธีทำแบบนี้เลยไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆเติมเอาค่ะถูที่มือนะคะจากนั้นก็รูปบนผมได้เลยตรงบริเวณที่เราจะม้วนรอนนะคะจากนั้นก็ใช้ที่ม้วนนะคะม้วนรอนนะคะจับตรงช่วงบริเวณปลายผมนะคะม้วนให้งุ้มเข้านะคะแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะม้วนแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ทั่วศีรษะเลยนะคะสลับเข้าสลับออกก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบรอนนะคะเอาละค่ะตรงบริเวณหน้ามานะคะเดี๋ยวเราก็ม้วนเสยไปก่อนนะคะแต่ว่าลูกนี้นะคะเดี๋ยวตูนจะมีกิมมิคก็คือหาที่คาดผมนะคะน่ารักน่ารักนะคะเพื่อที่จะมาคาดผมกันค่ะเราไม่ต้องกังวลนะคะว่าหน้ามาเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็จัดที่คาดผมให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมนะคะของสาวผมสั้นต้อนรับซัมเมอร์นี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันเยอะๆนะคะในช่อง ATS Channel เพื่อที่จะติดตามอัปเดตทรงผมทรงใหม่ๆกันได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะตูนต้องขอตัวลากันไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ